วันนี้เป็นการรีวิวกระเป๋า Gravity Move Compact Sling Westpack ตัวนี้มันเป็นกระเป๋าจากแบรนด์ Gravity Move ที่ออกใหม่ในปี2021นี้ฟีเจอร์จัดเต็มและโหดที่สุดในราคานี้เอาเรื่องขนาดก่อนน้ำหนักเนี่ยอยู่ประมาณ650กว่ากรัมเนาะขนาดความจุใส่ได้ประมาณ4ลิตรแต่ว่ามันสามารถ expand ได้เป็น5ลิตรอันนี้จะสามารถใส่ได้ทั้งแบบคาดเอวแบบสลิงแบบสะพายไหล่เดียวก็ได้ตัวสายมีจุดหมุนอย่างนี้เนาะทำให้มันสามารถปรับตามการใช้งานของเราได้เวลาเราสะพายรูปแบบไหนมันก็จะปรับให้ตามนั้นใส่ iPad Air 4ได้เนาะ 10.9 นิ้วเนี่ยหรือจะเป็นพวก iPad 2018ก็สามารถใส่ได้เหมือนกันผ้าเป็นกันน้ำแบบ Repellent ก็คือสามารถกันพวกละอองน้ำอะไรต่างๆได้แน่นอนแต่ถ้าโดนนานก็อาจจะมีซึมบ้างอะซิปภายนอกทั้งหมดนะเป็นซิปกันน้ำของ YKK จะเป็นซิปชิดหมดเลยพวกซิปตรงเนี้ยด้านนอกเวลาเจอฝนเจออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบกันน้ำได้ระดับหนึ่งเลยก่อนที่จะหลบเข้าร่มไปแต่อาจจะมีซึมเข้าบ้านตามตะเข็บนะความเด็ดอีกอย่างนึงที่หาได้ยากในกระเป๋าราคานี้เนี่ยก็คือมันมีฟีเจอร์กันขโมยอยู่หลายจุดเหมือนกันเดี๋ยวเราไล่ให้ดูกันจุดแรกซิปหลักเนี่ยมันมีช่องสำหรับคล้องแม่กุญแจด้วยใครพกแม่กุญแจเล็กๆไปก็สามารถคล้องได้เลยและถ้าเกิดคุณไม่มีแม่กุญแจตรงข้างๆกระเป๋าเขาจะมีฮุกแบบนี้ให้เราแค่ดันซิปอันเนี้ยมาอยู่ด้านข้างแบบนี้แล้วเราก็เอาห่วงตัวนี้คล้องเข้าไปได้เลยฟังก์ชันที่ใช้ในการกันขโมยจุดที่2เนี่ยก็คือว่ามันมีกระเป๋าแนบตัวแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าซิปทำให้เวลาที่พวกโจรเนี่ยจะมาขโมยเนี่ยก็จะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะมันจะอยู่แนบตัวเราแล้วเขาก็ดีไซน์ให้หัวซิปเนี่ยมันมีผ้ากันอยู่ด้วยอันนี้จะช่วยให้เวลาฝนตกอะไรเงี้ยน้ำมันจะแบบยากที่จะซึมเข้าตรงแบบร่องหัวซิปแล้วก็ด้านในกระเป๋าด้านนี้ก็จะมีซิปตะข่ายข้างในชั้นนึงด้วยมี2เลเยอร์เลยอีกจุดนึงที่เป็นเหมือนฟังก์ชันการขโมยของเขาก็คือว่าด้านนี้ที่เห็นเรียบๆแบบนี้มันมีกระเป๋าซ่อนอยู่เป็น Quick Access ก็คือว่ามันใช้งานสะดวกด้วยคือเวลาเราใช้งานอยู่เนี่ยปุ๊บอาจจะเก็บพวกหูฟังบัตรรถไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยได้เลยในช่องนี้ถ้าอยากให้มันดูซ่อนๆหน่อยก็รูดเสร็จแล้วก็เก็บหัวซิปเข้าไปเงี้ยดูยากละว่ามีซิปอยู่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสแตปสามารถเอาไว้คาดนู่นคาดนี่หรือว่าเอาไว้พักไม้เซลฟี่อะไรเงี้ยห้อยได้อีกจุดเด่นนึงของกระเป๋าใบนี้ก็คือว่าสามารถใส่พวกกล้องมิเรอร์เลสยอดนิยมแบบที่มันไม่มีกริปเนี่ยพร้อมติดเลนยอดนิยมเนี่ยใส่ได้เกือบทุกรุ่นในตลาดเลยเพราะฉะนั้นถ้าคนที่แบบรุ่นนั้นรุ่นนี้ซื้อกระเป๋าใบนี้ได้ไหมเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์อย่างพวกไซส์ใหญ่ๆอย่าง R5 R6 เนี่ยใส่ได้เลยอันนี้เราใส่ R5 ติด 3.5 แล้วยังใส่เลนนี่ประกบเข้าไปด้วย24-240ส่วนถ้าใครเป็นสาย Sony เนี่ยใส่ได้หมดเลยพวกตระกูล A7 ซึ่งสามารถติดเลนคิดทั่วไปหรือจะเป็นแบบ 16-35 24-70 อะไรพวกเนี้ยได้หมดจนไปถึงพวกเลนฟิกเทพๆของเขาอะเนาะก็จะเป็นพวกเลน55 35 85 90 24อะไรพวกเนี้ยติดกล้องมาเนี่ยใส่ได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นแบบพวกเลนที่แบบสั้นหน่อยเนี่ยบางทีก็จะสามารถใส่เป็นคู่แบบนี้ได้ด้วยอันเนี้ยเราจะมีลิสต์อยู่ที่หน้าเว็บของทาง iLove2Go สามารถเข้าไปดูได้เลยว่ามันใส่กล้องอะไรได้บ้างเทสไว้ให้หมดละแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเป็นกล้องไม่มีกริปเนี่ยใส่ได้ค่อนข้างเกือบครบทุกรุ่นละซึ่งจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดที่หลายคนถามหาเลยนะคือหากระเป๋าที่เล็กแต่ว่าใส่กล้องได้ครบถ้วนเรียกง่ายว่าถ้าคุณกำลังจะซื้อกล้องเนี่ยคุณสามารถซื้อใบนี้ไปรอได้เลยจุดเด่นอีกอันนึงก็คือว่ามันเป็นกระเป๋าที่เป็นทรงแนบตัวแต่ว่าสามารถวางตั้งแบบนี้ได้ส่วนมากกระเป๋าที่มันตั้งได้หลายๆใบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะทรงกล่องซึ่งมันจะมีความแข็งเวลาสะพายแล้วเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ค่อยเข้าตัวเท่าไหร่แต่ตัวเนี้ยเข้าตัวด้วยแล้วมันก็สามารถตั้งได้ด้วยอีกจุดนึงเรื่องการใช้งานกระเป๋าหลายคนจะไม่ชอบกระเป๋ากล้องแบบที่มีฝาเปิดแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันต้องใช้2มือเดี๋ยวเราทำให้ดูว่าตัวนี้มัน one hand operate ได้การ one hand operate นะมือขวาเราถือกล้องอยู่ทีนี้เวลาเราอยากจะเปลี่ยนเลนเนี่ยเราสามารถใช้มือเดียวจัดการได้เปิดมาปุ๊บรูดซิปเห็นไหมใช้มือเดียวในการจัดการได้เลยเพราะนั้นคนที่แบบเอ้ยกล้องมีฝามันจะแบบว่า one hand operate ไม่ได้มันต้องใช้2มือเปิดอันนี้ทำได้จุดที่ทำให้ตัวเนี้ยมันมีความแตกต่างจากกระเป๋าหลายๆใบก็คือว่านอกจากมันมีฝาหน้าแล้วเนี่ยมันมีซิปด้านบนตรงนี้ด้วยก็คือว่ามันช่วยเรื่องการเวลาโดนน้ำโดนฝุ่นเนี่ยทั้ง2จุดเลยแค่มีฝาอย่างเดียวเนี่ยเวลาเจอฝุ่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยโปรเทคเท่าไหร่แต่อันเนี้ยถ้าเวลาเราไปเจอฝุ่นเนี่ยเราก็สามารถรูดซิปได้ในสถานการณ์ที่แบบเอ้ยเป็นทะเลทรายเป็นที่ที่มีฝุ่นเยอะๆมีหิมะหรือมีน้ำมีละอองฝนลงอะไรเงี้ยนะก็สามารถรูดซิปป้องกันได้แต่ในเวลาที่คุณต้องการความรวดเร็วในการใช้งานเนี่ยแล้วมันไม่ได้แบบว่ามีฝุ่นมีน้ำอะไรเนี่ยเราก็สามารถเปิดซิปไว้แบบนี้แล้วเราก็ใช้แค่ตัวฝาปิดเพื่อความรวดเร็วได้เลย flexible มากในการใช้งานฝาหน้าเนี่ยมีตัวล็อกในการเปิดเป็นแบบแมกเนติกสุดเท่แบบนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยมันใช้มือเดียวในการ
จัดการส่วนอีกฝั่งนึงของฝามันจะใช้เป็นเวลโครซึ่งเวลโครเขาเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแถบสมมติว่าเราใส่ของเยอะๆขึ้นเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องปิดไปถึงสุดก็ได้เราสามารถขยายขึ้นมาได้ส่วนตรงนี้มันก็จะสามารถลูดขึ้นมาได้ประมาณนึงเนี่ยใส่แบบค้ำๆหน่อยสำหรับหลายคนที่แบบไม่ได้เอาใบนี้ไปใส่กล้องเนาะเป็น everyday bag อ่ะก็สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเพราะว่าการที่ด้านเนี้ยเขาทำให้ซิปมันป่องขึ้นมาแบบเนี้ยมันทำให้เราสามารถขยายได้จาก4ลิตรเป็น5ลิตรเวลาเราใช้งานบางทีมันอาจจะมีบางวันหรือว่าบางจังหวะที่แบบเฮ้ยซื้อของแล้วต้องยัดเข้ามาชั่วคราวทรงมันอาจจะแบบปิดไม่ได้สวยนักแต่ว่าใช้งานได้พูดถึงเวลโครละตรงเนี้ยมันมีจุดที่เขาคิดเยอะมากเลยก็คือว่าตัวเวลโครของกระเป๋าเนี่ยส่วนอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นเวลโครปกตินะยกเว้นตรงฝาหน้าเนี่ยเขาใช้เป็นซอฟต์เวลโครเนาะมันจะเป็นเวลโครแบบที่มันไม่บาดมือจุดเนี้ยมันจะเป็นจุดที่เราใช้มือจับเวลาเปิดกระเป๋าซึ่งบางครั้งเราไปเมืองหนาวเนี่ยเราใส่ถุงมือบางทีเป็นไหมพรมบางทีเป็นผ้าแบบมีขนถ้ามันเป็นเวลโครปกติเนี่ยบางทีมันจะไปกินเนื้อถุงมือเราอันเนี้ยเขาเลยดีไซน์ให้มันเป็นแบบซอฟต์เวลโครทำให้มันไม่ค่อยจะกินเนื้อถุงมือเรามากนะตัวกระเป๋ามาพร้อมโลโก้สกรีนสะท้อนแสงนะสะพายในที่มืดปั่นจักรยานอ่ะสะพายไว้ข้างหลังเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยเราได้เวลารถมาเขาก็จะเห็นแสงสะท้อนรวมไปถึงเนี่ยที่เขาดีไซน์ตัวกระเป๋าสีดำก็จริงนะแต่เขาจะดีไซน์พวกตัวสติ๊กของจุดต่างๆที่เป็นได้เย็บเนี่ยให้เป็นสีเทาเงินๆนิดนึงเวลาเราใช้งานเนี่ยมันใช้สะดวกหัวซิปอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเราแบบว่าให้อยู่ในที่มืดเนี่ยเราก็ยังมองยังจับได้ง่ายสายรัดของเนี่ยนอกจากตรงด้านหน้าแล้วเนี่ยก็ยังมีด้านขวาด้านซ้ายแล้วก็ยังมีด้านล่างด้วยด้านล่างเนี่ยเราสามารถเนี่ยเอาไว้ใส่พวกขากล้องเล็กๆได้นะมันเป็นเวลโครด้านขวาซ้ายเขาจะมีไซส์พ็อกเก็ตอยู่เราสามารถใส่อุปกรณ์ได้นะแล้วเราก็รัดไว้ได้หรือว่าถ้าเราอยากจะใส่ขวดน้ำเราสามารถขยายนี่มันมีซิปขยายออกแบบนี้เราใส่ขวดน้ำเข้าไปได้เลยปึ๊บแล้วเราก็รัดไว้มีเหมือนกันเลยทั้งสองฝั่งพูดถึงหูหิ้วบ้างหูหิ้วเนี่ยเป็นแบบโลว์โปรไฟล์นะมันจะแนบไปกับกระเป๋าทำให้มันดูไม่เถอะทะในขณะเดียวกันสิ่งที่เขาคิดมาคือว่าตัวหูหิ้วเนี่ยเขาจะดีไซน์ให้มันค่อนข้างกว้างเนาะเพื่อให้เราสามารถเสียบไว้ในตัวคันชักกระเป๋าล้อลากได้เลยอันเนี้ยสะดวกเวลาใช้งานตัวสายบัคเคิลเนี่ยเป็นบัคเคิลที่เท่มากนะอันเนี้ยเบาแล้วก็เท่แต่ว่าสิ่งที่มีมากกว่าคนอื่นเขาเนี่ยคือว่าความยาวสายเขาเนี่ยค่อนข้างพอดีนะสำหรับการใช้งานแบบสลิงแล้วก็คาดเอวมันจะไม่เหมือนกระเป๋าสลิงคาดเอวหลายใบที่สายมันจะเหลือเยอะๆแล้วมันต้องมาม้วนๆเอาอันเนี้ยเหลือนิดหน่อยอีกจุดนึงที่แตกต่างจากหลายๆใบก็คือว่าเขามีตัวสต็อปเปอร์ตัวสไลด์อันเนี้ยมันจะช่วยล็อกไม่ให้สายมันเคลื่อนง่ายเวลาเราใช้พวกกระเป๋าคาดเอวหรือว่าสลิงไปสักพักเนี่ยบางทีมันจะค่อยๆ คลายหลวมตัวนี้จะช่วยลดอาการตรงนั้นอาจจะมีบ้างนะแต่ว่ามันก็จะช่วยลดก็คือว่าเวลาเราใช้เราได้ระยะที่ต้องการแล้วเราดันตัวสต็อปเปอร์เข้ามาชนตรงนี้เลยตรงบัคเคิลเนี่ยสองฝั่งเราดันตัวบัคเกิลเข้าไปชน2ฝั่งปุ๊บคราวนี้มันก็จะลดการคลายตัวของสายละไม่ต้องคอยมาดึงบ่อยๆอีกจุดนึงที่เขามีมาอยู่บนสแตรปเนี่ยก็คือมันจะเป็นผ้าชั้นนึงที่เย็บแบบแน่นหนาเลยนะเป็นเย็บกากบาทเพื่อให้มันมีฮุกอยู่ตรงกลางแบบนี้เอาไว้ฮุกของได้หรือว่าถ้าคนที่ใช้พีคดีไซน์แคปเจอร์เนี่ยเอามาติดตรงนี้ได้มันจะได้แบบไม่เลื่อนไปเลื่อนมาไม่เอียงไปเอียงมาตัวนี้มีทั้ง2ฝั่งเลยนะใครถนัดด้านไหนอยากใส่ขวาใส่ซ้ายได้หมดกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าใบเล็กขนาดคอมแพคที่มีช่องใส่เยอะมากเลยเนาะเยอะที่สุดในคลาสเขาละก็คือมันมีช่องใส่ทั้งหมดถึง21ช่องอันนี้ถ้านับตรงที่การพาร์ติชัน2แผ่นเข้าไปเนาะเขาจะมีพาร์ติชันแบบนี้ให้2อันเอาเฉพาะช่องที่อยู่ข้างในไม่นับพาร์ติชันเนี่ยก็จะมี19ช่องเลยเดี๋ยวเราไล่ให้ดูก็จะมีช่องด้านหน้า Quick Access ตรงนี้เนาะ1ช่องละด้านขวา2 3ด้านหลังในนี้4ด้านในมีช่องอีก5เปิดมาตรงนี้มีช่องเปิดอีก6ข้างในมีช่องตะข่ายมีซิปอีก2ช่องนะ7 8ด้านบน9อีกช่องหนึ่ง10เข้าไปมีซิปอีก10 11มีช่องเล็กๆใส่เมมใส่อะไรได้ข้างนอกยังไม่นับช่องเมนมี11ช่องละส่วนในช่องเมนเนี่ยก็จะมีอีกตามนี้ก็คือช่องใหญ่เลยเนาะคือ12แล้วก็ช่องใส่แท็บเล็ตด้านหลัง13หน้าช่องใส่แท็บเล็ตก็จะมีช่องอีก2ช่องเป็น14 15ซึ่งใน2ช่องเนี้ยมีช่องซิปอีกก็จะเป็น16 17แล้วก็ด้านข้าง2ฝั่งเลยมีอีกเป็นช่องเล็กๆพ็อกเก็ตไซส์อยู่ข้างๆก็จะเป็น18 19ทั้งหมด19ช่องแล้วถ้าเราใส่พาร์ติชันเข้าไปเพิ่มอีก2อันก็จะเป็น20 21เพราะนั้นกระเป๋าใบจิ๋วแค่นี้แต่มีช่อง21ช่องสำหรับคนที่แบบหากระเป๋าที่มีช่องใส่ของได้แบบเยอะๆอันเนี้ยตอบโจทย์สุดๆละก็จบละสำหรับการรีวิวกระเป๋า Gravity Move Compact Sling Weight Pack ส่วนถ้าใครแบบอยากดูละเอียดละเอียดกว่านี้เรามีคลิปแบบที่เป็นละเอียดเลยนะหรือว่าเรามีคลิปเทสพวกกันน้องกันน้ำแบบจริงจังด้วยสามารถลองดูได้อันนี้เราแบบรีวิวแบบสั้นๆขนาดสั้นยังแบบขนาดนี้เลยยังไงก็สามารถสอบถามมาได้นะที่ทาง LINE @ilovetogo หรือว่าจะทาง Shopee Lazada หรือจะทาง Facebook Messenger ก็ได้โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม